tracks today. สวัสดีครับพบกับรายการ Racing Lover Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ภาคพิเศษตะลุยกลางคืนตะลุยตลาดโฮมนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ชื่อเจครับพี่เจนะครับโอเนอร์ช็อปนะครับวันนี้มีรถให้ผมรีวิวอีกเยอะเลยวันนี้ผมมาในมาดใหม่นะครับไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบอะไรเกี่ยวกับของ Racing Lover เลยนะครับมาในมาดของหมอเกาหลีอันยองนะครับคนดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่านะครับว่ารถที่เราจะมารีวิวมีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยรอเลยนะมาเลยรถที่เราจะนำเสนอนะครับของพี่เจโอเนอร์ช็อปวันนี้คันแรกคือ Honda S 2000นะครับ Honda S 2000คันนี้นะครับเป็นตัว AP 1หรือ2ครับพี่ AP 1ครับ AP 1นะครับวันนี้คันนี้พี่ทำมาได้มายังไงก่อนดีกว่าต้องถามพี่ได้มายังไงก็ได้มาจากรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับผมหรออันนี้เป็นรถ32นำเข้า32นำเข้าถูกต้องอย่าง32นะครับไม่ใช่รถจดประกอบนะครับตอนนำเข้ามาเนี่ยตอนที่พี่ได้มาเนี่ยพี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับประมาณล้านกลางๆครับ1ล้านกลางๆนะครับท่านผู้ชมคันนี้ก็เป็นรถโรสเตอร์นะครับ Honda โรสเตอร์ก็คือหลังคาผ้าใบใช่มั้ยครับก็เป็นที่2ที่นั่งสปอร์ตโรสเตอร์เลยพูดง่ายๆดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยดีกว่านะว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะไปพี่ครับพาไปหน่อยนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างเราดูจากภายนอกเนี่ยครับผมมองดูแล้วเนี่ยเสื้อเหลืองเหมือนผมเลยเนี่ยชัดเจนเลยว่าต้องเป็นสำนัก JS Racing แน่นอนไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นAmil GT1 ครับAmil GT1 เหรอผมไม่รู้เลยมันจะโป่งคล้ายๆตัว JS Racing อ่ะครับผมแต่ตัวนี้มันจะเป็นAmil Amilใช่ไหมครับต้องถามก่อนว่าชุดแต่งเนี่ยพี่นำเข้ามาจากไหนคันนี้ตกแต่งมาจากที่เมืองนอกแล้วครับเป็นรถฝั่งอเมริกามันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็น AP1 พวงมาลัยซ้ายนะครับอันนี้เป็น USDM สไตล์นะครับก็คือสไตล์ของอเมริกันเองแต่ว่าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับผมคันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับบอกเลยนะครับว่าจะเป็นรถที่อยู่พวงมาลัยขับซ้ายนะครับเป็นอเมริกันสเปคใช่ไหมก็คือถามหน่อยว่าขับลำบากไหมอารมณ์ในการขับขี่เวลาขับขี่แล้วขับรู้สึกเป็นยังไงถ้าคนที่ไม่เคยขับเลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกลำบากมากเลยตอนแรกผมยังอยากจะไปเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยขวาบอกคุณผู้ชมมองกล้องหน่อยนะครับว่าแต่ก็มันลำบากยังไงคือมันเราทุกทีเราจะถนัดอยู่ด้านขวาครับผมอันนี้ด้านซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะไปกินขวาเขาอยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยมีปัญหาช่วงแรกในการขับขี่หรือขึ้นลงอะไรมีปัญหาเหมือนขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยครับขึ้นทางด่วนจ่ายค่าทางด่วนโอ้แล้วทำยังไงโอ้ยปวดกระบาลนี่ปวดกระบาลเลยนะครับเนี่ยต้องทำไงต้องยื่นอย่างนี้หรอยื่นอีซี่พัทช่วยเอาอีซี่พัทอย่างเดียวนะครับโอ้อีซี่พัทโอลี่นะครับคุณผู้ชมโหลำบากมากแต่ก็อยากจะบอกนะพอครั้งแรกที่ไม่ถนัดเลยเนี่ยแต่พอได้ขับไปสักพักนึงรู้สึกชอบรักเลยถูกใจเพราะมันมีความรู้สึกว่าแตกต่างจากรถบ้านเราอ่ะมันได้อารมณ์กว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เราไม่เคยเจอเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเรามีประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ครับใช่ไหมเรารู้สึกแบบชอบใช่ใช่ถามก่อนอยู่เมกาป่ะไม่เคยใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยครับนี่นำเข้ามาจากอเมริกาเลยโดยเฉพาะคันนี้เนาะเป็นรุ่นรถของรุ่นน้องมาก่อนนะครับผม
เมื่อกี้ต่อที่พาร์ทนะครับพาร์ทเป็นตัวของ Amil GT1 เป็น Wide Body ครับ Wide Body ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็พาร์ทนี่จะเป็น Amil GT1 หมดมี GT Wing ที่เป็น JS Racing ครับผมก็ว่ารู้สึกมันน่าจะเป็น JS มีกลิ่นของ JS Racing นิดนึงนะผสมนิดหน่อยครับฝากระโปรงเหมือนกันใช่ครับฝากระโปรงเป็น Amil GT1 ครับเป็นของตัวนี้เป็นของแท้ฝั่งอเมริกาเป็นของ Thinbond นะครับครับผมนี่ชุดแต่งแท้หมดเลยใช่ไหมแท้ทั้งคันครับผมมีโค้ดนัมเบอร์แต่มันเป็นของตัวซินบอนฝั่งอเมริกาผมจะบอกว่าถามหน่อยนึงว่าเฉพาะชุดแต่งเนี่ยฝากระโปรงด้วยเนี่ยเอาแค่ชุดแต่งฝากระโปรงนะราคาเท่าไหร่ก็ต้องมีเกือบ 200,000 200,000 นะครับคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับพาร์ทแบบนี้ยังไม่รวมค่าทำสียังไม่รวมค่าติดตั้งพาร์ทล้วนๆนะครับ 200,000 บาทอ่ะมาต่อกันที่กล้องตามมานะครับมาต่อกันที่ล้อนะครับนี่ล้อเป็น N ไกแน่นอนผมดูออกแล้ว N ไกครับ N ไกตัว RPF1 นะครับขอบเท่าไหร่เนี่ยขอบ18ครับผม18 9ครึ่งออฟ22หน้า9ครึ่งหลัง9ครึ่งเหมือนกันอ๋อคือ4เท่ากัน4ลูกนะครับเบรกสปูลเบรกสปูลครับกี่พอร์ตตัวนี้4พอร์ตครับเป็นโมโนบ็อกเป็นโมโนบ็อกด้วย4พอร์ตนะครับแพงไหมก็ 5-6 หมื่น 5-6 หมื่นนะโอเคตรงรุ่น S 2000ดีมั้ยเบรกดีป่ะดีกว่าเดิมครับผมก็เบาๆไม่ใหญ่โตแบบกำลังสวยงามเอาเครื่อง F20 นี่อยู่ใช่ไหมสบายครับสบายได้เลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูที่ภายในเนาะภายนอกหมดยังไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีสีเหลืองเป็นท่อเป็นท่อของอะไรท่อเป็น JS Racing ครับผมท่อคู่ JS มาแล้วผมก็ต้องมี JS Racing ท่อ JS เสียงเฉพาะนิดนึงครับทั้งเส้นเลยป่ะทั้งเส้นเลยครับมาจากเฮดเดอร์เลยใช่ไหมใช่ครับราคาเลยราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็คุณผู้ชมหน่อยนะเผื่อคุณผู้ชมที่เขาชอบ S 2000ก็จะได้เป็นไกด์ไลน์หน่อยถ้าเบิกก็ใกล้แสนนะครับผมโอ้ครับเป็นไทเทเนียมหมดใกล้ใกล้แสนเลยนะเข้ามาเหมือนคู่อะครับแล้วโอ้โหนี่ใกล้ๆแสนเลยนะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เฮดยาวๆมาจนถึงปลายท่อเลยครับผมคุณผู้ชมนะครับ S 2000คันนี้นะบอกตรงเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นชุดแต่งแท้เป็นท่อแท้เป็นล้อแท้เป็นเบรกแท้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องติดตามดูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันภายในดีกว่านะครับว่าภายในของรถคันนี้มีอะไรบ้างพวงมาลัยซ้าย USDM อย่ารอครับไปเลยมาเลยเอาละครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้นะครับนี่คือรถผ้าใบอ่อน Roadster นะครับ S 2000 Honda คันนี้นี่เองจะเปิดเป็นแบบนี้ได้เลยเป็นเปิดประทุนด้วยอ่ะเรามาต่อกันที่นะครับภายในเลยกันดีกว่าว่าเราจะรีวิวมีอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยมีของแต่งอะไรบ้างภายในนี่คือผมจะเน้นเรียบๆนะครับผมก็มีเปลี่ยนเป็นพวงมาลัย ATC นะครับอ๋อพวงมาลัย ATC แล้วก็ใส่ทอคอร์ดได้อ๋อทอคอร์ดได้ครับมันสามารถถอดได้ขึ้นลงง่ายๆนะครับนี่ถอดได้ขึ้นลงมันมีไว้สำหรับขึ้นลงง่ายๆนะพวงมาลัยแล้วก็ใช้งานลำบากไหมต้องถามก่อนสบายขึ้นเยอะครับสบายขึ้นเยอะเวลาเข้าออกครับผมถามนิดนึงนะพวงมาลัยพร้อมคอเนี่ย ATC เนี่ยชุดเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับพี่ได้มาเท่าไหร่คอนี่ก็ตกประมาณ 7-8,000 นะครับคอนี่ตกจบเป็นพาร์ท 7-8,000 ครับพวงมาลัยเป็นมือ2ครับผมอยากให้เข้ากับยุคของรถนิดนึงก็เป็น ATC ไม่แพงมากครับผมตัวนี้ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 10,000 นะครับชุดนี้ครับนะครับโอเคแล้วมีอะไรบอกคุณผู้ชมมั้ยครับที่บอกว่าอ่ะหัวเกียร์ผมบอกแล้วหัวเกียร์ K จูนใช่มั้ยใช่ครับผมพี่หัวเกียร์ K จูนนี่พี่ได้มายังไงเท่าไหร่ก็ตัวนี้ติดรถมาครับผมก็ติดรถมาราคาก็พันกว่าบาทครับผมราคาพันกว่าบาทอ่ะแล้วเบาะแดงนี่คือเป็นเบาะเดิมของมันอยู่แล้วใช่เบาะเดิมผมไปหุ้มใหม่ให้มันอยากได้แดงสดนิดนึงให้มันสวยแล้วก็แดงสดแล้วก็เป็นดูแบบของใหม่นี่เองนะครับพอรถจริงๆแล้วมันอยู่ที่ปีประมาณ 2,000 ใช่มั้ยใช่ครับ 2001 2001ถ้า19นี่ก็จะประมาณเท่าไหร่กี่ปีแล้วครับเกือบ20ปีแล้วเนาะที่เห็นมีเด็ดๆไม่เหมือนใครก็ประมาณว่าโลบาตรงรุ่นของคัสโก้นะครับชื่อคัสโก้นะครับต้องเป็นสีฟ้านะครับเป็นโลบาเป็นเซฟตี้21ใช่มั้ยเป็นคัสของคัสโก้อ๋อเป็นคัสโก้เลยสีเงินตรงรุ่น S 2000ครับซื้อมายังไงครับเนี่ยต้องถามก่อนตัวนี้ก็ใส่มาจากเมืองนอกอยู่แล้วอ๋อนี่คือของแถมมาจากเมืองนอกเลยนะครับเขาเน้นเรื่องเซฟตี้นิดนึงกันได้มั้ยต้องถามในเวลาเกิดอุบัติเหตุกันได้ไหมช่วยได้เยอะมากครับผมอันนี้เป็นเต็มลำแล้วก็เวลาเข้าโค้งเข้าอะไรมันก็เหมือนเป็นกันโค้งไปในตัวด้วยครับผมครับเดี๋ยวจะบอกนิดนึงนะคุณผู้ชมฟังนะไอ้ตัวเนี้ยโลบาตัวเนี้ยเข้าไว้สำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่ใส่เล่นๆนะใส่เพื่อที่ความจำเป็นจริงๆรถคิดถึงสภาพความเป็นจริงนะถ้ารถพลิกคว่ำนะครับ
ไอ้ตัวนี้แหละจะช่วยไม่ให้หลังคาเนี่ยยุบลงมาถึงหัวเรามันจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคนขับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์จริงๆเพราะว่ารถสเตอร์เนาะรถหลังคาไฟอ่อนเนี่ยมันจะตัวเซฟตรงนี้จะไม่ค่อยมีส่วนมันจะมีเซฟจะมีแค่ตัวด้านหลังแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งมันไม่อาจจะไม่เพียงพอนะครับพี่เขาเลยต้องเอาตัวนี้มาใส่นะครับรถ Honda 2000ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเอาอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาเสริมช่วยในการรักษาความปลอดภัยนี่เองนะครับมีอุปกรณ์ตัวไหนจะบอกผู้ชมมีไหมครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นออริจินอลนะครับเพราะว่ามันจะดูและดูรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีชอบรถเดิมๆสไตล์ไม่ดีเราก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับสไตล์เดิมๆเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ว่าก็มีวิทยุฟังเพลงแค่นั้นโอเคครับเรียบร้อยครับครับแล้วก็มาต่อกันที่หน้าเครื่องนะครับอันยองนำเสนอนะครับ AP1 คันนี้ครับคันนี้เครื่องทำอะไรบ้างครับมาเลยเครื่องก็เน้นเดี๋ยวก่อนนะเป็นเครื่องรหัส F20 ครับนะครับ F20C ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ F20 เป็นขับหลังครับเป็นขับหลัง Honda เป็นขับหลัง Honda นะอ่ะเครื่องทำอะไรบ้างครับเครื่องก็เดิมมีท่อนล่างนี่เขาเป็นเปลี่ยนตัวโมมาจากตัวอเมริกาครับเป็นท่อนล่างตัวโมจากอเมริกาใช่ไหมครับต้องถามนิดนึงว่าขับรู้สึกเป็นยังไงฟีลลิ่งดีไหมก็ดีครับแฟสดีแล้วก็ตูดออกนิดๆอ๋อสะบัดเลยใช่ไหมเพราะมันขับหลังใช่ไหมท็อปมันเยอะมันก็เลยออกตูดใช่ไหมทีนี้มาดูของแต่งมั่งดีกว่าครับของแต่งเนี่ยนะครับก็จะมีเห็นผมเห็นนะโชคเทยินแน่นอนใช่ครับสีเขียวนะครับเทยินครับแบรนด์นี้สีเขียวแน่นอนแน่นอนแล้วไทเฟกใช่ไหมต้องถามก่อนใช่ครับไทเฟกเป็นไทเฟกขับดีไหมโอเคนะครับแน่นไหมใช้ได้ครับใช้ได้ก็ลงตัวดีไทเฟกนี่ซื้อมากี่บาทจำได้ไหมจำราคาแน่นอนไม่ได้ก็ถ้าเป็นมือสองสภาพดีก็อยู่ประมาณ20,000 กว่าบาทประมาณ20,000 กว่าบาทนะครับโชคไทเฟกนะครับตัวนี้แล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกพี่แนะนำหน่อยเป็นคัมของคาสโก้นะครับผมแล้วก็เป็นกองเปลือยเป็นของ AEM นะครับแล้วก็มีคัมคาสโก้นะครับเป็นคัมที่คัมโชคนะครับใช่เพื่ออะไรก็กันโครงอะครับก็คือให้มันลดแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับผมเรียกว่าแน่นขึ้นใช่ไหมครับโค้งมั่นใจขึ้นครับมีอะไรอีกพี่ก็เป็นหม้อน้ำอะครับเป็นอลูมิเนียมระบายความร้อนดีขึ้นอ๋อนี่กี่ช่องเนี่ยอันนี้กี่ช่องรู้สึกจะ2 ช่องครับสองช่องใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นช่องสองช่องยาวๆใหญ่ๆเลยนะครับก็คือระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็คือเรียกว่าไงเครื่องยนต์มันร้อนมากๆแล้วก็ใส่หม้อน้ำยาวตัวนี้ก็ทำให้มันวิ่งสบายเลยวิ่งสบายเลยครับความร้อนไม่กระตุกเลยนะครับบอกไว้เลยอ่ะมีอะไรอีกเร็วมาบอกหน่อยบอกคุณผู้ชมหน่อยเร็วก็มันจะเน้นเดิมๆครับใช้งานสบายๆขับทุกวันไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วก็มีบังแผงลมแผงลมเป็นหน้าเป็นเคปลาใช่แต่เป็นคาร์บอนเคปลาใช่เป็นของนอกหรือเปล่าหรือเป็นไรน่าจะเป็นของมูเก้นครับผมมูเก้นใช่ไหมครับอ่ะผมสรุปเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับจะบอกเลยว่าไม่ได้เน้นทำแรงอะไรมากมายเน้นขับหล่อใช้งานได้ทุกวันคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับคือไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวทะเลนี่เปิดโอ้โหร้อนตายเลยเปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์หน้าไม่หน้านี่แบบเกรียมเลยนะบอกให้ก่อนได้ฟิลครับได้ฟิลโอ้โหสะใจจริงๆบอกให้ก่อนรถคันนี้พี่อยากจะฝากอะไรกับรถคันนี้ไหมครับให้คุณผู้ชมเขารู้หน่อยว่า Honda 2000 AP1 เนี่ยมันมีอะไรดีมีอะไรพิเศษบอกคุณผู้ชมหน่อยพี่มองกล้องเลยที่เป็น AP1 นะครับผมก็ว่ารู้สึกว่าสามารถลากรอบได้เยอะกว่ามันเป็น 9,000 รอบนะครับมากลากเดี๋ยวนะลากรอบได้เยอะกว่า AP2 หรออืม AP2 จะได้ประมาณ 8,000 ครับผมอันนี้คือ AP1 ได้ 9,000 นี่คือข้อดีของ AP1 ใช่ไหมใช่ครับสนุกกว่าลากยาวๆอ๋อแล้วมีอะไรอ่ะบอกคุณผู้ชมไปก็ชอบฟีลลิ่งในการขับครับของ S2000 ก็เป็นรถแบบตำนานอะคือถ้าคนที่ชอบ Honda ก็ต้องหลงรักอะครับใช่จริงๆนะHonda S2000 เนี่ยมันเป็นรถที่เกือบจะไฮเอนด์ของHonda แล้วเนาะน้องของ NSX ใช่น้องของ Honda NSX นี่เองนะครับก็เกือบจะสูงสุดแล้วก็เป็นรถที่ดีเยี่ยมในรุ่นหนึ่งเลยของ Honda ดีกว่านะครับอ่ะพี่มีอะไรจะฝากเกี่ยวกับรายการไหมครับOwner Shop ของพี่เนี่ยมีอะไรจะฝาก Facebook แฟนเพจอะไรมั้ยก็มีอะไรก็ข้อความมาปรึกษากันได้ครับผมก็ยังพอเล่นอยู่บ้างนานแล้ว Facebook นะครับชื่อ Owner Shop ใช่ไหมชื่อ J Owner ครับ J Owner นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแท็กไว้ให้ใต้รายการแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยว่าเรามาตะลุย
กลาดเฮาส์ของพี่แล้วเนี่ยมาแค่ S2000 เนี่ยยังไม่จบแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเรายังมีอีกนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อเทปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจบที่ S2000 คันนี้ก่อนแล้วกันดูที่เทปหน้าเราจะมีอะไรตามกันนะครับลาไปก่อนดีกว่าเนาะพบกับรายการ Racing Lover Channel กันอีกครั้งนะครับอันยองวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ You